ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ลูกเพจ House of Dungeon ทุกคนนะครับนะที่ดูไลฟ์นี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้แอดมินจะมาทำการเปิดให้ดูนะครับหนังสือมิรูเนะาะโซโล่ RPG Book นะครับแอนอะนาล็อก Adventure Game เนาะทีนี้ขอเกินนิดนึงขอไปแบบเร็วๆนะอ่านะครับเนื่องจากว่ามิรูเนี่ยเป็นหนึ่งในซีรีส์นะครับที่แอดมินนะครับแนะนำ สำหรับผู้ที่เริ่มเล่นเริ่มต้นเล่นโซโล RPG ์บุ๊กนะครับใครที่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นเล่นด้วยหนังสือเล่มไหนนะ,ะเพราะฉะนั้นแอดมินแนะนำมิรูนะครับกับไกด์นะสำหรับผู้ที่ต้องการอยากเริ่มต้นนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้น RPG เนี่ยหนังสือ RPG เล่มหนึ่งเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงเนะาะก็ให้มาลองไกด์ก่อนนะครับนะเพราะว่าไกด์เนี่ยพูดง่ายก็คือระบบการเล่นอะ มันจะไม่ทําให้ตัวละครอของเราตายนะครับแต่เราจะต้องทําการผจญภัยไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่ามันมีเพนเนตตี้มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนมิรูเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งของไกลนะเนื่องจากว่าตัวละคราสามารถที่จะตายได้นะครับนะแต่ว่า,าด้วยการที่มิรูเนี่ยจะ มีความซับซ้อนมากกว่าไกล์นิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามิรูเนี่ยจะมีความเป็นสตอรี่เทลลิงนะครับในการเล่นด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะก็สำหรับคนที่ย้ำนะครับสำหรับคนที่ต้องการเริ่มเล่นโซโล่ RPG บุ๊กนะแอดมินแนะนำไกด์กับมิรูนะครับสำหรับการเริ่มต้นเนะาะถ้ามี2เล่มเนี่ยถ้าเล่นแล้วชำนาญแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยไต่ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับนะเนะาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ ก็ <c oughs> ตัวไกด์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นหนังสือที่แอดมินสั่งมาจากต่างประเทศเนาะอ่าซึ่งมันเป็นเล่มเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเล่มออริจินอลนะครับนะซึ่งอ่าก็สีขนาดาน,นี้เลยเนาะทีนี้ตัวเล่มเนี่ยอ่าต้องบอกงี้ฮะอ่าตัวเล่มเนี้ยเป็นมิรูหนึ่งนะครับซึ่งหนังสือโซโลอาร์พีจีบุ๊กที่ชื่อว่ามิรูเนี่ยอ่าตอนเนี้ยมีถึงมิรูหนึ่งกับมิรูสองแล้วนะครับซึ่งมิรูสองจะเป็นเล่มสีเขียวเนาะ ่าแล้วก็ชื่อตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับนะอันนี้เป็นมิรูหนะครับอ่าชื่อจะบอกว่าเป็นมิรู and a n a ็อกแอดเวนเจอร์เกนะครับนะอ่ะทีนี้อ่าแอดมินบอกให้อีกนิดนึงนะครับนะถ้าสมมุติว่าใครที่ซื้อตัวเล่มมาแล้วไม่เหมือนกับของแอดมินอย่างเช่นหน้าตาหน้าหน้าแผ่นแผ่นอ่าหน้าสีหน้าหหน้า 5, หา 6, อะไรเงี้ยไม่เหมือนกันแสดงว่า เราอาจจะได้เวอร์ชันหนึ่งนะครับซึ่งของแอดมินเนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็คือเวอร์ชันน2.0เรียบร้อยแล้วนะยังไงก็ถ้าใครมีเนี่ยก็รบกวนดูด้วยนะครับว่าของตัวเองเป็นเวอร์ชันหนึ่งหรือเวอร์ชัน2เพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยมันจะมีบางคําพูดหรือเท็กซ์บางเท็กซ์ที่อยู่ในหนังสือนะครับยังไม่ได้ปรับแก้นะซึ่งตัวเวอร์ชัน2เนี่ยเขาปรับแก้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูในนี้ได้เนะาะในเวอร์ชันหนึ่งที่แตกต่างอีกนิดนึงก็คือ ตัวคาแรคเตอร์ชีตจะไม่ใช่แบบนี้นะครับที่อยู่ในหนังสือนะในหน้าหนังสือมันจะมีมันจะมีหน้าที่เป็นแบบนี้อยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยแอดมินมีให้ดูไหมเนาะแบบหนึ่งนะครับอ๋อใช่มีมีม,มีถ้าเป็นเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยตัวคาแรคเตอร์ชีตที่อยู่ในหนังสือจะเป็นจะเป็นอันนี้ฮนะเออซึ่งก็คือเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับที่เขายังไม่ได้มีการปรับนะทีนี้พอเขาออก เวอร์ชัน2.0มาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับอ่าซึ่งหน้าตาของของอ่าตัวเล่มด้านในเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับนะมันจะมีบางอันที่อ่าที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างเช่นรูปเนี้ยอ่านะครับรูปนี้เลยนะครับมันจะเปลี่ยนนะครับเอ้มันจะไม่มีรูปนี้นะในเวอร์ชันหนึนะครับประมาณนี้เนาะอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่หน้าแรกเลยแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ <c oughs> เปิดหน้าแรกมาก็จะเป็นในส่วนของสารบัญเนะาะก็ไม่มีอะไรนะครับไปเลยอทีนี้ในส่วนของ introduction ต้องเกริ่นนำนิดนึงนะครับว่ามิรูเนี่ยเป็นหนังสือ solo RPG book นะครับที่มีเรื่องราวอยู่ในปีคิดศักรา2125นะซึ่งในปีเนี้ยนะครับเป็นอีก100กว่าปีเนี่ยทั้งหน้าเนี่ยนะครับในโลกใน setting ของมิรูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีหุ่นยนต์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นหุ่นยนต์ประเภทต่างๆเนี่ยามาอยู่ร่วมอาศัยกับมนุษย์โลกนะครับนะทีนี้ <c oughs> ตัวเราเนี่ยนะครับตัวหลักก็คือตัวเอกของเราที่อยู่ในเรื่องมิรูเนี่ยที่เราจะต้องทําการเล่นเขาเนี่ยนะครับนะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบุคคลบุคคลหนึ่งนะซึ่งอ่านะครับพี่ชายของเขาเนี่ยอ่าได้ทําการได้ถูกสังหารลงจากหุ่นยนต์นะครับประเภทหนึ่งนะแล้วทีนี้ ่าพอถูกสังหารปุ๊บเนี่ยเราก็กดแค้นนะครับอ่าเราก็กดแค้แล้วก็เราจะทําการเดินทางออกไปเพื่อตามหากอ์เนี่ยนะฮะอ่าคนที่ทําคนที่เป็นเป็น,เป,นเป็นคนเหมือนกับอ่าสร้างโลกไอหุ่นยนต์เนี่ยขึ้นมานะครับนะแล้วก็เราจะไปฆ่ากอ์กันครับนี่นี่คือเรื่องที่สรุปจากหน้านี้มาเนาะเออก็คือ time to kill กอ์สครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับนะซึ่ง พอหลังจากที่เราทําพิธีศพให้กับพี่ชายเรียบร้อยแล้วนะในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็เก็บกระเป๋าเลยครับอ่าโดยเก็บแบบเร่งรีบเลยนะแล้วก็ไม่ได้เอาของอะไรไปเยอะนะครับนะแล้วก็เราเริ่มออกเดินทางเลยประมาณนี้ครับสําหรับตรงอินโทรดักชันนะแต่ว่ารายละเอียดมันมีเยอะกว่าน,นั้นนะไปอ่านเองนะครับนะใครที่มีหนังสือนะอ่ะโอเคนะครับทีนี้มาเริ่มดูที่ the basic of play กันครับก็คือ,อ เบสิกในการเล่นเกมนะครับนะอ่ะทีนี้ <c oughs> ตรงส่วนนี้นะครับส่วนที่สำคัญที่เขาต้องการก็คือ Material topa เนะครับก็คือ2 d 20นะ2 d 20นะครับแล้วก็4 d 6นะครับอ่า4 d 6แล้วก็ map character s h e e t อ่า map character s h e e t ก็อันนี้คือ c h a r a c t e r Sheet นะครับ แล้วก็ในส่วนของแมปก็จะเป็นตัวนี้เนาะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับในไฟล์มิรูที่เราซื้อมานะครับนะอ่าก็คือคาแรคเตอร์ชีตกับแมปเนาะทีนี้เดี๋ยวแอดมินอธิบายคาแรคเตอร์ชีตกันก่อนเลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับนะอ่ะมาดูกัน <c oughs> อ่าเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรอ๋อเดี๋ยวอธิบายพร้อมกับเซตอัพไปด้วยเลยแล้วกันนะครับนะในส่วนของการเซตอัพเนี่ยอ่าดูตรงนี้เลยนะครับนะเขาบอกว่าให้ทําการนํา ลูกเต่า D20 เนี่ยแล้วก็เซตอ่าตรงตรงนี้นะครับตรงเฮลท์กับเอนเอージ่เนี่ยให้ได้ให้ให้เอาหน้า10เนี่ยไปวางนะครับทั้ง2อันเนาะโดยใช้เต่าที่4คนละลูกอะไรอย่างเงี้ยเอาหน้า10ไปวางนะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเอ้เอาหน้า10ไปวางอัมีนหา10ไปเจอเดี๋ยวก่อนนะอ่ะอย่างเงี้ยครับอ่าก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าเลือดของ คาแรคเตอร์ตัวละครเราตั้งแต่เริ่มต้นเกมน่ะคือ1ินะครับเลือดคือ10แล้วก็ Energy คือ10แอดมินเราออกกันนะอ่านะครับนะแล้วก็อันที่2คืออะไรเขาบอกว่า make make your character sheet with three mil b a r นะครับนะอ่ะทีนี้มาดูมิล b a r คืออะไรมิล b a r อยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวกันนะแอดมินลบกอนแอดมิน <laughs> เล่นไปแล้วนะครับอ่ะมิล b a r อยู่ตรงจุดนี้นะครับอ่านะครับมิล b a r fruit นะครับ ก็คืออาหารที่เราจะต้องกินต่อวันครับอืมถ้าเราไม่กินอาหารหรือไม่มีอาหารให้กินเนี่ยเดี๋ยวเราจะโดนเพนเดลตี้เนาะเดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับอันนี้แอดมินบอกคร่าว <ๆ S 2> ไว้ก่อนนะครับนะ,อ,ะอย่างเงี้ยมิลไบไหมถ้าเรากินมิลร์เข้าไปเราจะได้บวก2 HP กับบวก1 EP HP ก็คืออ่า health นะครับอ่าแล้วก็ EP ก็คืออ่า energy point นะครับประมาณนี้เนาะฟรุตก็เหมือนกันนะครับแต่ฟรุตจะได้ HP น้อยกว่ามิลร์นะเพราะฉะนั้นตอนเริ่มเกมเขาบอกว่าอะไร ตอนเริ่มเกมเนี่ยเขาบอกว่าอ่านี่ฮะอ่ามาร์กยูคาเ a r ตเชียดวิดสมิลบาทเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่ไปเลยแอดมินขอใส่เป็นเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแอดมินเอาอันนี้มันปากกาแอดมินหาดินสอกันอ่าดนสอแอดมินเอาไปไว้ไหนครบเนี่ยสักครู่นะอ่ะเจอแล้วเก <c oughs> ือบไป <c oughs> อ่ะนะครับ ก็ในตอนเริ่มเกมนะเขาบอกให้ต uh, ัวละครนะครับนะมีสมิลบาแอดมินสมมติแอดมินเขียนอย่างนี้แล้วกันนะมี3ามิลบานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่ได้3วันนะครับก่อนที่เราจะโดนเพนนตี้นะอะไรประมาณนี้นะครับนะรู้ตาออกก่อนโอเคต่อไปก็คือ The game begin <Okay. S 1> and 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 นอ่ะไอ้ e n ๊ n o n ออนเอนิทนนะครับทีนี้อ่ก็เขาก็จะมาบอกตัวดีฮะ โลศูนย์หนึ่งคือช่วงนี้เนอะโลศูนย์หนึ่งคือช่วงนี้นะครับอ่าอดมินเอาโทเค็นนี้แล้วกัน uh. เพื่อให้สีมันเหมือน,อนกับตัวหนังสือนะครับนะทีนี้เขาบอกว่า uh, เราสามารถที่จะใช้ทายอะไรก็ได้ในการเริ่มที่โลศูนย์หนึ่งก็คือช่วงนี้นะครับ uh, uh. อันนี้อดมินเล่นไปแล้วนะไม่ต้องสนใจนะครับอ่า uh, ไม่ต้องสนใจนะก็คือ uh, ตัวทาทเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเริ่มเป็นายอะไรก็ได้โดยการดูจากหน้านี้นะเเเนนนาาะลลกกก็ือยสัทยัทึงครบ่ uh, ซึ่งแอดมินเลือกเป็น forest นะแอดมินก็วาดรูปแล้วก็เอาโทเค็นมาวางไว้อย่างนี้นะครับจบนะครับนะ,ะประมาณนี้ทีนี้ <c oughs> ต่อครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ begin s t a y 0 1 by rowing for the terrain เลยจบนะครับนะ,ะทีนี้มาดู turn sequence กันนิดนึงนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นอธิบายที่ค่อนข้างงง <c oughs> ต้องบอกตรงๆว่าแอดมินค่อนข้างงงนะแต่ว่า เดี๋ยวแอดมินสอนพวกเราให้ให้ให้เล่นตามแอดมินแล้วกันพอมันวนลูปได้แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วนะครับนะอ่ะทีนี้มาดูกันเนาะเขาบอก A คือ move to a different tile อ่าก็คือสเต็ปของแต่ละเทินนะครับเราสามารถอ่าหก็คือทำทำ,ทำไล่จากบนลงล่างเลยนะประมาณนี้นะครับ2ก็คือ B ก็คือทำการทอยเต๋า 1D6 ครับเพื่ออ่าระบุว่าเทอร์เรนที่เราเดินไปเนี่ยคือเทอร์เรนอะไร นะครับนะอ่าก็คืออ่าเอาง่ายๆนะก็ค,คือ1ก็คือทําการเคลื่อนโทเค็นของเราไปอีกทายหนึ่งทายไหนก็ได้ที่เราต้องการนะครับอันที่2ก็คือทอยเต๋า 1D6 ครับเพื่อดูว่าเทอเรียนที่เราไปนั้นเป็นเทอเรียนประเภทไหนนะครับทีนี้ตัว C เนี่ยมันเป็นตัวจางๆเห็นไหมอ่าตัวจางๆทีนี้เขาบอกเนี่ยตัวนี้เชลเลนด์โหมดนะเชลเลนด์โหมดเขาบอกว่าให้พิจารณานะครับ ทำการ adding weather นะอ่าเข้าไปในการเล่นถ้าเราอยากเล่น challenge mode นะครับก็คือตรงส่วนนี้นะซึ่ง admin แนะนำว่าใครที่เริ่มเล่นเกมแรกเนี่ยไม่ควรเล่นนะครับเอเพราะว่าไม่ไม่จะยากกว่ามากๆเลยนะอ่านะครับนะอันดีนะครับอันต่อไปเนาะก็คือทำการ r o w 2 d 6นะครับเพื่อหา event ที่เกิดขึ้นในทายนั้นอ่านะครับต่อไปก็คือ r o l 1 d 6 เพื่อทําการเคลียร์ฟล์ก็คือ,อเข้าไปในอีเวนต์นั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินทำให้ดูอีกทีนะอันนี้คร่าวๆนะครับต่อไปก็คือ f นะครับ survive the event ก็คือหมายถึง r e s o l v e event นั่นแหละนะครับนะอ่าอนต่อไปก็คือพอจบข้างบนเสร็จปุ๊บเนี่ยจะจบวันแล้วนะครับเราจะทําการตั้งแคมป์นะซึ่งในแคมป์เนี่ยมันจะมี2อ,อย่างก็คือตั้งแคมป์ในเมืองนะครับก็คือไปพักในเมืองหรือตั้งแคมป์อยู่ข้างนอกเทเรนอ่าพวก แบบอยู่ข้างนอกเมืองประมาณนั้นนะครับนะจี G นะครับ h ฮก็คือไฟล์ the icon event ก็คือ <c oughs> สมมุติว่า,าเดี๋ยว icon event เดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันเนะาะแล้วก็ Encounter นะครับนะประมาณนี้อันนี้คือสเต็ปของการเล่นเกมนะครับของการเล่นเกมมิรูนะทีนี้ <c oughs> ต่อไปก็คือในอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่า c u r r e n c y ของในตัวเกมมิรูเนี่ยมันจะเรียกว่า bit ลิทนะครับเห็นไหมบิดดินะ แล้วก็จะมีซิมโบลเป็นตัวนี้นะ <c oughs> เชื่อคือสมมุติว่าสามบิตลิดอ่ะมันก็คือสามบาทนั่นแหละเรามีตังสามบิตลิดคือมีตังสามบาทประมาณนั้นนะครับนะขออภัย <c oughs> ครับอะต่อไปนะครับทีนี้อะเดี๋ยวอะมินทาให้ดูคร่าวๆเลยนะทําให้ดูคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราจะได้อธิบายไปนะครับนะอะสมมุติว่าตัวละครเราอยู่ที่ forest ที่ row ศูนย์หนึ่งถูกไหมฮะทีนี้ สมมติว่าข้างบนยังไม่มีอะไรเลยนะยังไม่มีอะไรเลยนะครับนะอ่ะทีนี้พอเริ่มวันปุ๊บเนี่ยวิธีเล่นง่ายๆเลยฮะเอาเอาดีหกมาเอาเอาดีหกมาสักอันหนึ่งนะดีหกมาแล้วก็ทําการทอยสมมุตินะสมมุติแอดมินทอยได้สามแล้วกันจะได้จะได้ตามรูปแอดมินนะอ่ะสมมุติขั้นตอนแรกคือเรากำลังจะเดินทางแล้วถูกไหมฮะ <c oughs> ทวนนะตอนเนี้ย เรายังไม่ไม่ทำอะไรเลยนะก็คือเริ่มเกมมาแล้วอยู่ที่โรศูนย์หนะครับก็คือโรนี้นะอ่าทีนี้เราจะทําการเริ่มเกมแล้วให้เราทําการโรอ่า D 6 1 D 6นะครับ1นลูกสมมุติแอดมินทอยได้3ามสามคืออะไรต้องมาดูหน้านี้ฮนะปุ๊บ The Mountain เห็นไหมฮะเพจสิอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําคืออะไรวาดรูกฮนะ <c oughs> ตามนี้เลยเห็นไหม ประมาณนี้นะครับก็วาดไปเลยวาดรูปเสร็จปุ๊บเราก็จะเคลื่อนที่เข้ามาที่เดอะม u ล t ์เทนนะครับหลังจากที่เคลื่อนที่เข้ามาเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อเปิดไปหน้าเพจ16ครับปั๊มเราก็เปิดไปเลยหน้าเพจ16นะครับอ่าเห็นไหมฮะเดอะม u ล t ์เทนทีนี้แอดมิกนกำลังจะบอกว่ามันจะเป็นสตอรี่เทลลิ่ง้ะฮะเกมนี้ เจ๋งไหมฮะเออเจ๋งไหมหลังจากที่ไกด์เนี่ยในเกมไกด์ที่แอดมินทําไปเนี่ยอันนั้นมีแต่ตารางเลยนะสตอ r e ลงสตอรี่ไม่มีเลยนะครับแต่มิรูเนี่ยจะเป็นอีกขั้นหนึ่งของไกด์นั่นก็คือเราจะเข้าสู่โหมดสตอรี่เทลลิ่งเลยฮะอ่ะทีนี้พอเราเข้ามาที่เดอะมาล์เทนปุ๊บเราต้องมาทอยเต่าครับเพื่อดูว่าเกิดอีเวนต์อะไรขึ้นในเดอะมาล์เทนนะครับนะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าอะไรทอย 2D6 เนาะอ่ะสมมุตินะสมมุติ แอดมินทอย 2d6 เป็น4 5 6 7อ่าพอ4ได้4 5 6 7ปุ๊บเราก็จะมาดูนี่ฮะเห็นไหมเข้าตรงไหนเข้าตรง6ถึง8ก็คือรูอินฮะซากปราหักพังอ่าเขาบอกว่า Remnant of the c o u n t r y ทรีคัน t รีไซด e นะครับ litter t เ e landscape เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่บอกเรารู้แล้วว่าเราจะต้องไปที่ซากปราหักพัง ในภูเขานะครับในเดอะมอลเทนนะอ่าเขาบอกให้เราทอยอีก1 D6 ่นะอ่าเราก็ทอยไป1 D6 อ่าสมมุติว่าได้5นะครับทีนี้เราก็จะมาดูตรงตารางตารางของรูอินนะครับเราทอยได้5เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเข้าไปสู่ R 5นะครับเดอะบรูทัลเขาอ่าทีนี้เราก็ทำการอ่าอ่าแอดมินเดี๋ยวแอดมินอ่าอ่านให้ฟังนะครับ build into the hillside นะครับนะ To to part, 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 is a c o n c r e t e church โอ้ก็คือหลังจากที่เราเข้ามาในสร้างประหักพังนะครับนะเราเข้ามาในสร้างประหักพังเขาเรียกว่าบนเนินเขาลูกหนึ่งนะครับนะปรากฏว่าเราเจอกับโบสถ์นะครับโบสถ์นะที่เป็นคอนกรีตนะครับ the wooden door have rot away นะครับก็คือประตูไม้เนี่ยมันมันมันไม่มีแล้วนะครับนะมันมัน มันหักออกไปแล้วนะครับโดยที่อินไซ e ์อ่100 Skeleton <laughs> เดี๋ยวก่อนนะข้างในเนี่ยข้างในตัวโบทเนี่ยนะครับนะมีโครงกระดูกถึง100บวกเลยนะครับนั่งอยู่อยู่ด้านในนะอ่าเ t อร์สเตต o ัพ hold, hold massive statue of woman with f ิทโ e y e อ่าก็คืออ่าตรงตรงด้านหน้าของเราเนี่ยนะครับเราเห็นอ่า รูปปั้นนะครับของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสี่ตานะอ่านะครับโฟร e ไอแ a นอาร์ด้วยนะสี่ตาสี่แขนนะครับนะอ่าอัพโพเดียมนะครับก็จะมีอ่าแท่นโพเดียมนะครับบ e n น็ t h ดอะส t าตู e ฟิทโฮ่อะบุ๊กไรท์เช่ n อินอะคริปติกบาร์โค้ดลังกัก็คืออ่ามันจะมีแท่นอยู่นะครับบนแท่นเนี่ยจะมีหนังสือเล่มหนึ่งนะที่เขียนด้วยอ่ะภาษาแปลกๆนะครับ เป็นภาษาบาร์โค้ดแปลกๆเนาะ,ะซึ่งใกล้ๆเนี่ยเนี่ b y is a Collection Plate with 10 Bit l e t In It อาเห็นไหมฮะซึ่งใกล้ๆเนี่ยก็จะมีเพลทอันนึงนะครับตั้งอยู่นะซึ่งด้านบนเพลทเนี่ยจะมี10 Bit l e ดอยู่ด้านบนนะครับทีนี้เขาบอกว่า Do you take the offering ก็คือคุณจะเลือกที่จะรับ10 Bit ล e ดไหมถ้าตอบ Yes ให้ไปเพจ40ถ้าตอบ No ให้ไปเพจ42เอาประมาณนี้นะจะได้ไม่สปอยนะครับ นะอ่าเห็นไหมฮะนี่คือวิธีการเล่นนะพอเราทําการโซฟอีเวนต์เสร็จปุ๊บนะครับที่เดอะมาล์เทนนะก็คือที่โทเค็นเราอยู่เดอะมาล์เทนปุ๊บจบปับ๊บนะครับอ่ะทีนี้เราจะไปทําการแคมปิ้งกันนะฮะ <c oughs> อืมอ่ะเนี่ยนะหลังจากที่จบวันนะครับสมมุติเราทําการรีโซฟไม่ว่าจะเป็นรีโซฟอีเวนต์อะไรนะสตอรี่เทลลิงหรือเอ็นคัลเตอร์กับอ่ามอนสเตอร์ Monster นะครับเราจะต้องมาจบวันด้วยกัน ทำอะไรฮะแคมปิ้งครับนอนนะอ่านะครับนะซึ่งการแคมปิ้งเนี่ยนะครับการจะจบ1วันได้เนี่ยเราจะต้องทำการกินอาหารครับอ่าเห็นไหมฮะอ่ะสมมุตินะเดี๋ยวมีอันนี้ออกมาแป๊บหนึ่งสมมุตินะอ่ะตอนนี้เรามีอาหารอยู่เท่าไหร่3ใช่ไหมตอนเริ่มเกมเรามีอาหารอยู่3ามมิลบา์นะครับกับศูนย์ฟรุตนะแล้วก็ ศูนย์บิตลิดนะเรายังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับนะอันนี้อันนี้อันมีลืมลบนะไม่เป็นไรนะครับอ่านะครับอ่ะทีนี้ <c oughs> พอเราแคมปิ้งแต่ละวันนะครับเราจะต้องทําการกินอาหารนั่นก็คือทําการลบมิลบาออกไป1ครับอ่าซึ่งมิลบาเนี่ยพอเราเกินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้บวก 2hP บวก 1ep ด้วย 2Hp คืออะไรคือเฮลครับเรามีเฮลเริ่มต้นอยู่ที่10 Energy อรอยู่ที่10ซึ่งตอนเนี้ยเรามีเต็มอยู่นะเพราะฉะนั้นอะ กินมิลบาเข้าไปเนี่ยไม่ได้เกิดผลอะไรเลยะครับแต่ต้องกินนะต่อวันนะครับนะหรือฟรุตก็ได้แต่ฟรุตจะจะได้ HP น้อยกว่ามิลบาร์นะครับประมาณนี้ทีนี้ <c oughs> เขาบอกว่าอะไรตรงนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าผู้อาตัวละครของผู้เล่นเนี่ยไม่สามารถที่จะกินอาหารได้ในการแคมปิ้งต่อวันได้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นจะโดนเพนนตี้นะครับนั่นคือ starvation นะก็คือ starving นั่นแหละก็คือ หิวหะหิวกระหายอะ่ะเองนะครับความหิวอ่ะนะครับถ้าสมมุติวันที่หนึ่งเนี่ยตัวละครไม่ได้กินวันที่หนึ่งนี่หมายถึงวันที่เราไม่มีอาหารกินนะก็คือรับเป็นวันที่หนึ่งนะครับเราจะโดนลบสอง HP ครับเอ,อ้ง่ายๆเลยนะและถ้าวันที่สองเราไม่มีอาหารอีกก็โดนสี่ครับบวกสองไปเรื่อยบวกไปเรื่อยจนสุดท้ายเนี่ยถ้าวันที่แปดเนี่ยเรายังไม่หาอาหารอีกนะดื้อฮนะ <laughs> ตัวละครตายทันที นะครับอ่าอ่าคล้ายๆกันนะครับพอเรากินอาหารเสร็จปุ๊บเราจะต้องมาสลิปปิ้งครับซึ่งสลิปปิ้งเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2อันนะที่แอมบินเคยบอกตอนตอน้ตนต้นไลฟ์นะครับก็คือแคมป์อท์ไซด์นะครับก็คือนอกเมืองกับในเมืองนะครับซึ่งนอนนอกเมืองกับในเมืองเนี่ยจะบวก H P กับ E P เนี่ยต่างกันเห็นไหมอ่านะครับนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราพลาดการสลิปปิ้งครับก็จะโดน เพนนตี้เหมือนกันเห็นไหมสลิปเดฟเพียเวชันะครับนะลบสแต่ว่าสลิปนี่ถ้าไม่ได้นอน5วันนี้ตัวละครตายเลยนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้ใน <c oughs> ส่วนต่อไปมาแอดมินจะเล่าถึงวิธีการคอมแบทนะครับคอมแบทในเกมนี้ง่ายครับตัวละครของเราเนี่ยนะครับจะเริ่มด้วย b a s แอ t แท c กที่1 Base เบสดีเฟที่1นะครับซึ่งไอพวกเนี้ยมันจะเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อเราใส่เนี่ยฮะ เว็บพ่อนะหรือเวียร์ดัเบิลนะครับนะครับนะเวียร์ดัเบิลก็คือพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยของสวมใส่อะไรเงรเี้ยนะครับนะทีนี้อ่าเว็บพ่อนี่ยพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาบวกสเตตตรงเบสแอทแท็กครับส่วนเวียร์ดัเบิลเนี่ยพอเราใส่ปุ๊บมันจะมาบวกเบสดีเฟนส์ตรงนี้ฮะแล้วค่าเนี่ยของเราจะเพิ่มขึ้นเนาะทีนี้วิธีการคอมแบทก็ง่ายๆครับก็เวลาคอมแบทเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าให้เอนเมมีเนี่ย a l w a y กอลเฟิร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ศัตรูเนี่ยเริ่มก่อนทุกครั้งนะครับก็คือศัตรูจะทำการโจมตีเราก่อนโดยการเอา ATTACK ของศัตรูลบค่า DEFENSE ของเราเท่ากับดาเมจที่เราได้ครับอ่าง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ย,ย,เลยอ่าพอศัตรูตีเราเสร็จปุ๊บก็เอาค่าแส็กศัตรูลบ DEFENSE ของเราอย่างเช่นอย่างเงี้ยเรามี DEFENSE นะครับหเห็นไหมเอ้ย <laughs> นะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าศัตรูตีมา6เงี้ย ลบหนึ่งก็เหลือห้าแล้วเข้าห้านะครับเฮลเรามีสิบก็เหลือห้าเฮลแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนะประมาณนั้นเนะาะหลังจากที่ <c oughs> อ่าก็ประมาณนี้เนาะพอศัตรูเนี่ยโจมตีเรามาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นตาเราโจมตีกับศัตรูไปทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งตายเนาะทีน,นี้อ่านิดนึงฮะในการทาแอคชั่นคอมแบทเนี่ยมันจะมีสองสามอย่างนะครับที่ทําได้นั่นคือเบสิคแอตแท็กก็คือเมื่อกี้ ใช้อาวุธปกติโจมตีอันที่2คือเทคสกิลนะเทคสกิลจะอยู่ตรงนี้ฮะนี่มันคือเทรนนิ่งสกิลซึ่งเดี๋ยวเราจะสามารถเทรนนิ่งสกิลให้ให้เพิ่มขึ้นได้นะครับนะอ่าแล้วก็หลังอ่าพวกอาวุธต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะมีพวกสเตตัสต่างๆด้วยนะอย่างเช่นเบิร์นนะครับอย่างเช่นสตันอ่าซึ่งก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็จะมีเงื่อนไข ของแต่ละอันไม่เหมือนกันเนาะก็ไปอ่านนะครับนะและสุดท้ายนะครับคือ Escape นะถ้าเราเจอมอนสเตอร์ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่เ,เก่งมากๆนะเราจะต้องทำการ Escape นะครับซึ่ง <c oughs> เราจะทำการ Escape ได้ก็ต่อเมื่อนี่ะทำการลบ2 Energy Point กับตัวละครของเราแล้วทอย 1D6 ครับอ่าโดยการโดยค่าที่ทอยเนี่ยต้องได้มากกว่าค่า ESC Number ของ ของเนะอนเนมี่นะเดี๋ยวแอดมมี Enemy ให้ดูค่า ESC ของเอนเนมีิดนหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่าอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีค่า ESC เท่ากับ5เพราะฉะนั้นเราต้องทอย 1D 6ครับให้ได้6ครับเราถึงจะทำการ e s c a p e ได้นะโอ้โหแสดงว่ายากมากเลยนะครับเนี่ยแต่ตัวเนี้ย ESC เท่ากับ3เราต้องทอยให้ได้4หรือ5หรือ6ถึงจะทำการ e s c a p e ได้ประมาณนี้นะครับนะอ่าซึ่ง ถ้าสมมุติเราทอย1 d 6แล้วเฟลนะครับจะต้องโดนเพนนตี้ตรงนี้นะแต่ถ้าทอยแล้วผ่านจะโดนเพนนตี้ตรงนี้ฮะโดยที่แต่ละอันเนี่ยก็จะแยกเป็นว่าเราทอยเราทอยไม่ผ่านได้เต๋าเลขคู่หรือเต๋าเลขคี่ด้วยรวมถึงซักเซสด้วยนะครับถ้าทอยผ่านเนี่ยเต๋าเลขคู่ที่เราทอยได้หรือเต๋าเลขคี่ที่เราทอยได้ก็จะเป็นผลต่างกันประมาณนี้นะครับน <c oughs> อ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของ Enemy and Reward นะก็เมื่อกี้ Enemy นะครับอะไปดู Enemy กันนิดนึงเดี๋ยวดูของจริงเลยล้วกันนะ <c oughs> นะครับอ่ะดูง่ายๆฮะสมมุติเราเจอต้อง Encounter กับ Enemy ตัวนี้เนาะก็ Enemy ตัวนี้มี HP เท่ากับ15นะครับ Defense เท่ากับ3นั่นแสดงว่าอะไรเวลาเราตีเข้าไปเราต้องเอาเอาลบ3อีกนะครับเนี่ยโอ้โหอย่างโหดเออนะครับแล้วก็ ESC ก็คือ,อาค่า Escape เท่ากับ5เราต้องทอยเต๋าให้ได้6เท่านั้น ถึงจะทําการ Escape ได้นะครับอ่ะทีนี้นิดหนึ่งฮะ <c oughs> กลับมาที่ตรงนี้นิดหนึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนของเห็นจุดดำๆนี่ไหมฮะอ่ามันจะมีทั้งหมด3จุดนะแต่ว่าดําๆเนี้ยตัวเนี้ยจะมีแค่2จุดเห็นไหมฮะดำๆนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อเราเอาชนะอ่าเอาชนะมอนสเตอร์ตัวนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ทําการทอยเต๋า ตัวสีดาเนี่ยสมมติมีสีดำหนึ่งลูกเนี่ยมันจะเท่ากับเต่า D6 หนึ่งลูกครับถ้ามีสองสองสีดำสองจุดสีดําแสดงว่าเราจะได้เต่า D6 สองลูกในการทอยทอยอเขาเรียกว่าทอยอะไรทอยได,ได้ได้ของน่ะนะครับนะและถ้าสมมุติว่ามีจุดสีดำสามจุดก็แสดงว่าจะเราจะได้ทอยเต่าสามลูกเมื่อเอาชนะมอนเตอร์ตัวนี้ได้ครับ อ่านะครับนะอ่ะทีนี้สมมุตินะสมมุติว่าสมมุติว่าอ่ะเดี๋ยวแอดมินเปิดของจริงให้ดูนะครับว่าเป็นไงเนาะอ่ะสมมุติตัวนี้แหละเห็นไหมจุดสีดํามจุดคือใช้ถ้าเราเอาชนะอ่ามอนสเตอร์ตัวนี้ได้เราจะใช้เต่าดีหกสามลูกในการทอยอ่ะสมมุตินะสมมุติว่าเราทอยเต่าดีหกสามลูกได้หกเจ็ดแปดเก้านะครับเราจะมาดูที่รีวอร์ดพูลตรงนี้เนาะอ่าเห็นไหมฮะเห็นไหมเราทอยได้เก้าแสดงว่าอะไร เราจะได้6บิทลิทครับก็คือ6บาทถ้าสมมุติว่าแอ m ดมินทอยได้6214 <c oughs> ถ้าแอดมินทอยได้14จะได้ general s t a t ครับซึ่ง general s t a t จะลงมาตรงนี้นะอ่านะครับทีนี้ก็ทอย D6 อีกทีนึงอ่สมมุติว่าได้4นะครับผู้เล่นจะได้ สมอลโบนะครับเอตรงส่วนของ general stat เนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นพวกอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆนะนะครับนะอะถ้าเราทอยได้15 16อ่ะเต่า3ลูกเราก็จะได้ limited stat ครับซึ่งใน limited stat เนี่ยถ้าทอย1 2นี่ไม่ได้อะไรเลยนะจบเลยนะครับแต่ถ้าทอย3 4 5 6นี่โหได้ treasure map เลยนะอาเดี๋ยว treasure map เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอาแล้วก็ hack miner shield อะไรประมาณนี้ ครับนี่คือการาทอยเพื่อเอาของหลังจากที่เราเอาชนะมอนสเตอร์แล้วนะครับ <c oughs> ประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้ในส่วนของอเห็นไหมฮะมันจะมีคำว่า small i n t e r นิดหนึ่งเนาะอ่าโดย small i n t e r เนี่ยมันจะมีบางวันนะครับที่เราทอยอีเวนต์และโดน small i n t e r นั่นหมายความว่าผู้เล่นจะไม่สามารถที่จะเดินทางไปอีกทายได้อ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นนะ อย่างเช่นเราจะทําการเดินทางไปทายเนี้ยนะครับแต่เราทอยเต๋าตรงช่วงช่วงเนี้ยนะช่วงเปิดเนี้ยนะครับเปิดทายนะครับปรากฏว่าอะไรปรากฏได้เจอ Event Small อีเวนต์สมอลอินเจอร์ฮะอ่านั่นแสดงว่าในวันนั้นอนะ่ะเราไม่ได้ไปนะฮะก็คือเราบาดเจ็บนะต้องทําการลบ2 HP นะครับแล้วก็ต้องูอยู่จุดเดิมอ่าต้องอยู่จุดเดิมนะครับอ่าทีนี้ <c oughs> อ่า เขาบอกว่าถ้า,ถาเราเรโดนสมอลอินเจอปุ๊บเราต้องลบ2 HP ถูกไหมนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปไหนด้วยประมาณนี้เนอะอาะซึ่งเราสามารถที่จะใช้เขาเรียกว่าอะไรแทร็กข้างล่างเนี่ยตรงแทร็กข้างล่างเนี่ยเราสามารถใช้แทร็กอะไรก็ได้นะครับเขาเอามาให้เราเอาไว้แทร็กอะไรก็ได้นะซึ่งเราสามารถที่จะแทร็กสมอลอินเจอร์ด้วยก็ได้นะครับซึ่งสมอลอินเจอร์เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแอดมินอ่านก่อนลืม <c oughs> ฟรอชิงป๊บปุ๊บป๊บ,ปบมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าถ้าโดนสมอลอินเจอร์กี่ครั้งเนี่ยนะจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปอ่านแป๊บหนึ่งนะครับด a r k f o r เ s t ปุ๊บคิ more สักครู่นะครับ อ่าตรงนี้ฮะาบอกว่าอยู่ r e o โอเนะครับอ่าตรงนี้ก็คืออาการบาดเจ็บของเรานะคือลายยาวนะครับ <c oughs> นี่มันฝันร้ายชัดๆเลยนะครับอ่าคุณเนี่ยอ่าทำการอ่าสลัดความกลัวออกไปนะเมื่อคุณตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับในในตอนเช้าเนี่ยอ่าปรากฏว่าคุณเนี่ยเหลือเลือดแค่10 HP นะครับและเหลือ10 Energy Point นะอ่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณเสียบิดหลดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ พวกไอเทมที่ซ้ำกันอ่ะอีกอันหนึ่งนะครับอ่าอะไรประมาณเนี้ยเนาะสําหรับ small e n i n e e r นะครับก็ล,ลองไปอ่านกันได้นะครับนะอ่าอะตัวเกมจะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยว admin ลองลองเล่นให้ดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับอีกสักนิดหนึ่งเนาะ <c oughs> ก็คืออ่ะสมมุติว่า admin อยู่ที่จุด the mountain แล้วกันนะครับอ่ะขั้นตอนแรกมาเลยคืออะไรทอยหนึ่งดีหครับ อ่าทอยหนึ่งดีหกเพื่อดูว่าทายต่อไปที่เราจะไปอ่ะสมมติแอดมินจะไปทายนี้เนาะอ่าอ่ะสมมติสมมติแอดมินจะไปทายนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยนะครับอ่ะก็เปิดหนังสือมาหน้าหน้าทายนะครับทําการทอยได้หกนะครับหกคืออะไรอ่าสมมติแอดมินจะไปทายนี้หนกะคือเดอะสวัมนะครับเดอะสวัมอ่าเดอะสวัมคืออันนี้เราก็วาดรูปไปนะครับอ่าวาดไปเอ๊ เดี๋ยวเมื่อนวาดเร็วๆนะนะครับก็ประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวแวมนะครับอ่ะสมมุติเราเดินไปที่ทางทางเดือดแวมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ <c oughs> เราจะเปิดไปที่หน้าเท่าไหร่ฮะเพจ28นะครับเดี๋ยวแสวมนะเราก็เปิดไปเลยหน้า28โอเคนะครับนะอ่าทีนี้เราก็จะทอย 2D 6ต่อเลยนะครับ ถอย 2d6 ต่อเป็น6เป็น10ครับอ่านี่ฮะเห็นไหมฮะพอเราถอยได้10ปุ๊บเราเจออะไรฮนะเอ็นคาลเตอร์เลยอ่าทีนี้พอเอ็นคาลเตอร์ถอย 1d6 อีกทีนึงได้3อ่ะก็ไปเปิดหน้าเอ็นคาลเตอร์ครับอ่ะแล้วก็เมื่อกี้เราถอยได้3เพราะฉะนั้นเราจะเจอกับเดอะอาโซนิสครับอ่าแล้วเราก็ทำการอ่า ทำการอ่านเนเรื่องนะครับแล้วก็เจอกันได้ของอะไรเห็นไหมเห็นไหมฮะมันจะมีของให้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอะสมมติสมมต,สมมติสมมุติว่าเราไปที่ไหนดีอะสมมตินะสมมติมันจะมีบางอันที่แปลกๆอะโอเคเดี๋ยวมินให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ย the forest เนี่ยนะครับถ้าสมมุติเราทอย 2d6 แล้วได้2ขึ้นมาเนี่ยเอ้สองแล้วได้แล้วได้1กับ1เอา หนึ่งกับหนึ่งนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมมันจะมีคำว่า n o t h i n g นะครับกับไปที่เพจสี่ิหกนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวแอดมินพาไปดูเพจส6นิบหกที่หนึ่งนะครับสมมุติว่าเราไม่ได้เลือก n o t h i n g นะเราเลือกเพจส6ิหกนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราจะไปที่เพจสี่สิบหกนะครับอ่าเห็นไหมมันเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับอ่ามีอีเวนต์แยกนะทีนี้ตัวละครของเราเนี่ย จะไปเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทตรงนี้ฮะสมมุตินะตรงนี้นะทีนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเราจะต้องทําการสํารวจในเนี้ยโดยโดยอีเวนต์เนี้ยจะให้เวลาแค่10เทิร์นครับโดยแต่ละเทิร์นเราต้องถอย 1D6 เพื่อเป็นจํานวน9ฮะที่เราจะ9ก้าโดยที่ในแมปเนี้ยมันจะมีสีแดงอย่างเงี้ยนะสีแดงอย่างเงี้ยนะครับ <S <S เพื่อให้เราได้อ่านข้างๆฮะว่าเราไปเจออะไรบ้างทําอะไรบ้างไปเจอกับตัวมอนสเตอร์ไหน ไปเก็บของอะไรได้อะไรประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้สมมุตินะอ่ะเทินแรกมาแอดมินได้5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดมินก็จะเดิน1อ่ะทีนี้อันนี้มีสัญลักษณ์1อยู่ก็ไปอ่าน e 1ครับอ่าได้คงได้ของ,ขอ,งอะไรเก็บปุ๊บแล้วเราก็เดินต่อ2 3 4 5อะไรประมาณนี้อันนี้เทิรนที่1เราก็จดไว้นี่เทิรนที่1นะเรามีเวลาแค่10เทิร์นเทินที่2ครับอ่ะเราได้3นะครับเราก็เดินทางต่อ1 2 3อ่ะเราเข้า e 2 ็นไหมฮะ E2 ยู่นี่อ่าแล้วก็เข้า E2 ไปอะไรประมาณนี้เนาะจนจนจบ10เทิร์นนะครับพราะจบ10เทิร์นเสร็จปุ๊บเราก็จะเด้งกลับไปที่หน้าเดิมเนาะเพื่อไปไปทําอะไรอ่าเพื่อไปตั้งแคมป์ต่อนะครับเพื่อเพื่อจบวันอะไรประมาณนี้นะอ่าซึ่งตัวการวิธีการเล่นมีแค่นี้นะครับสําหรับสาหรับอ่าสำหรับ,รบ,รบมิรูนะมีแค่นี้จริงๆครับ ก็คือเราจะทําการเล่นไปเรื่อยๆเนอะอ่าเล่นไปเรื่อยๆและสุดท้ายแล้วอะ่ะอ่าโกของเกมจริงๆก็คือ <c oughs> เราจะต้องไปทําการฆ่ากอร์ให้ได้ก็คือจะจบเกมแค่นี้เลยฮะนี่คือมิรูครับอ่าประมาณนี้เนาะก็อ่าอ่ะความเห็นแอดมินล้วกันเอาความเห็นแอดมินไปก่อนเนาะอ่าอ่าคือมิรูเนี่ยนะครับมันจะเป็นอีกก้าวหนึ่งนะของ ไกลนะครับนะซึ่งมันจะเพิ่มระดับของการเล่นสตอรี่เทลลิงเข้ามาในเกมนะครับแล้วก็จะทำให้เราสนุกไปกับมันมากขึ้นด้วยเนาะส่วนวิธีการคอมแบทเนี่ยก็อาจจะง่ายไปหน่อยนะเพราะว่ามีแค่เอาแอตแท็กลบดีเฟนต์นะครับตีกันไปมาอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้ลึกอะไรมากนะแต่อย่างที่บอกครับมิรูเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นเล่นโลโซโลอาร์พีจีบุ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคอมแบทไม่จําเป็นต้องต้องลึกอะไรขนาดนั้นไม่ไม่ต้องลึกเหมือนรูนนะครับไม่ไม่ต้องลึกเหมือนเหมือนเกมอื่นๆนะครับนะแค่นี้แหละสาหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับไม่ยปัญหานะส่วนผู้เล่นที่เคยเล่นโซโล่ RPG บุ๊กมาแล้วก็สามารถมาเล่นได้ด้วยเพราะอะไรเพราะมันมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจนะครับอ่านะมันมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมันมีของให้เราตามหานะครับนะออเออแอบมินลืมลืมให้ดูหนะ้านนี้เลยว่ะ หน้าไอเทมเลยเดยวก่อนนะดูอ่ะโอเคเกือบลืมไปนะครับก็คือถ้าเราสมมุติว่าเราไปไปเก็บของอะไรได้แล้วเราไม่รู้สเตตให้เปิดมาเปิดมาดูหน้าไอเทมแคตาล็อกตรงนี้เนาะอ่าเขาจะบอกอยู่ครับอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นมิลิลลตารีเฮลอย่างเงี้ยนะอ่าถ้าเราใส่ปุ๊บมันจะบวก2 defense เห็นไหมฮะอ่าสู่ตัวสแตต defense ใน character s h e e t อย่างเงี้ยถ้าเราทำการใส่ตรงเนี้ย มันก็จะบวกเป็น3อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรือถ้าเป็น weapon, เวพอร์อย่างเงี้ยอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นชื่ออะไรดีอ่าโซล่าพาวเวอร์ไลท์อย่างเงี้ยอ่าบวกห a ึ่งแอตแท็ a อินดาร์กแเดี๋ยวก่อนนะอะไรครับเนี่ยอ่านี่ดีกว่าโซล่าพาวเวอร์เทเซอร์นะครับนะอ่าโซล่าพาวเวอร์เทเซอร์นะเป็นเวพอร์นะครับบวกเ a ้าแอตกับไดสเตตัสบวกหนึสตันนะโอ้โห คือใส่อันนี้มาคือโหดเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเริ่มเกมเรามีหนึ่งแอนะถ้าเราใส่ไอโซล่าพาวเวอร์เทเซอร์ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นบวก10 Attack เลยนะครับเวลาตีมอนเตอร์ทีเดียวนี่แทบจะตายเลยนะเออนะครับนะประมาณนี้เนาะอ้อีกเรื่องหนึ่งที่อามินเกือบลืมนะครับสอนนะตรงเทนนิ่งสกินบอกนะนะก็คือเนี่ยฮะเราจะมาซื้อเทนนิ่งสกิลตรงนี้นะเห็นไหมทีเ TS ห TS ่พอเราใส่ TS1 ไงอ่าเป็น เป็นดนะอทสไตรนนะ์นะครับนะก็คือบวก2 a t แอ c แทอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่านะครับนะอ่ามันก็จะมีบอกอยู่ที TH 2ก็จะเป็นบวก4 a t แอ c แทบวก6อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเทคสกิลที่สามารถที่จะทำการเทรนนิ่งได้ด้วยนะเนาะเอ่าอ่ะต่อไปเดี๋ยวแอดมินลืมบอกไอ้พวกวินเลดเลยฮะลืมลืมลืมโทษทีอ่าสมมุตินะสมมุติถ้าสมมุติว่าเรา ดูเดอรฟอลเสก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราทอยเต๋า 2D6 ในการเข้าเดอ f ฟอ e เ t หรือที่อื่นนะครับมันจะเป็นเหมือนกันนะได้6กับ8เอ้ยไม่ใช่6กับ8 3กับ5ครับมันเราจะได้เข้าไปวิลเลจฮะทีนี้วิลเลจอยู่หน้าไหนหน้า36เปิดไปหน้า36เลยแอดมนลิมสอนอ่าโอเคอ่าตัววิลเลจเนี่ยมันก็จะมีเซอร์วิสต่างๆให้เราเข้าไปนะครับนะอย่างเช่น The t ทาวเวเห็นไหมถ้าเรามาพัก สล e ปปิ้งที่เด e อดทาวเตอนที่จะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะจบรอบนะจบเทินนะเราจะได้บวก5 HP บวก4 EP เห็นไหมฮะแต่ว่ามันก็จะมีทาวเว่นมิให้เรานี่ด้วยนะสำหรับ3 b i วิเลตนะครับอันนี้อันนี้คือราคาเนาะแล้วก็จะมีช็อปให้เราซื้อของด้วยนะครับโดยที่มันจะมีแยกนะวิเลตหนึ่งวิเลตสองวิเลตสามนะครับวิเลตหเนี่ยจะหมายถึงอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราทอยเต๋าแล้วเราได้เข้าวิเลต ที่จุดนี้เห็นไหมที่จุดนี้นะครับสมมุติว่าที่ที่จุดนี้นะครับมมะะเป็น gasland นะครับนะแล้วเราทอยเต่าแล้วเราได้เข้าวินเล e ให้เราเนี่ยนะครับเขียนสัญลักษณ์ที่ทายด้วยนะอย่างเช่น่เห็นไหมฮะเขาจะมีสัญลักษณ์แบบไอคอนบอกอยู่ว่าถ้าเราไปเจอวินเลาให้เราเขียนสัญลักษณ์วิ l a ล e ที่ทายนั้นๆด้วย อย่างเช่นทายตัวนี้นะที่อดมินไปเจอวิลเลทมานะครับแอดมินก็จะวาดรูปตัววิลเลทเข้าไปแล้วให้เราเขียนว่า1นะครับนี่คือวิลเลทหนถ้าเราสมมุติว่าเรา,าทำการ exploration ทายไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราไปเจอวิลเลทที่2นะครับก็มันก็จะกลายเป็นวิลเลท2องเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยของในแต่ละวินเลทนะครับจะมีให้ให้ซื้อขายเนี่ยไม่เหมือนกันนะอ่านะครับอ่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหม วีเลดหนึ่งวีเลดสองวีเลดสามนะครับเห็นไหมก็คือของที่ขายเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเราอยากได้อ่าเอโร่หรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องมาที่ว i เลดหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าอยากได้ Ts ขีดสองโรแอนวายสลก็ต้องไปว i เลดสองอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะนอกเหนือจากนั้นนะครับนอกจากในวีเลดจะมีทาวเวิร์มีช็อปแล้วยังมีเควสบอร์ดด้วยฮะเออใครเคยเล่นเกม RPG พน่าจะ ชินกันนะก็มันก็จะมีบอร์ดบอร์ดนะครับแล้วก็ติดพวกภารกิจต่างๆที่เขาจ้างอะ่ะเออเราสามารถที่จะไปทำาสหนึ่นะครับอ่าเราก็เปิดต่อไปอ่าไปเจอมอนสเตอร์ไปสู้มอนสเตอร์ไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะ퀘สหนึ่งวสสองวสสามวสสี que ่ 1, 2, 3, นะครับหรืออ่าอันนี้เด็ดเลยฮนะ The f i h t c l u b ครับตรงส่วนนี้นะเราจะต้องเสียค่า5้าบิตลิตนะครับเพื่อเข้าไปทีนี้พอเราเข้าไปเนี่ยเราจะได้ไปทำเงื่อนไขเพื่อที่ทำการฝึกเทรนนิ่งสกิลครับตัวนี้ฮนะ จากระดับหนึ่งให้เป็นระดับสองสามสี่ห้าหกอะไรก็ว่าไปโดยการทําเงื่อนไขตรงนี้เนาะอ่านะครับนะอ่าแล้วก็สุดท้ายครับในวินเลดเรายังมี Treasure Map ด้วยก็คืออ่านักเดินทางที่เขาผ่านเข้าออกอ่าวินเลดเนี่ยนะครับวินเลดอันเนี้ยนะครับนะเขาได้ทิ้งโน้ต Treasure Map มาให้เราอ่านะครับนะซึ่งเราสามารถที่จะไปตามหาสมบัตินะครับทรั a เชอร์แมที่นักเดินทางเนี่ย เขาทิ้งโน้ตไว้ให้ได้ประมาณนี้เนาะสำหรับอ่าตัววลเลจนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แอดมียังไม่สอนก็คือเดอะคาล endar ทีนี้สังเกตนะครับว่ามันจะเริ่มจาก0ูนถึง56นะครับอ่าแสดงว่าอะไรเรามีเวลาแค่56เทิร์นเทะในการจบเกมนะครับอ่าถ้าเลย56ปุ๊บก็แสดงว่าแพ้ไปนะครับ ประมาณนี้เนาะทีนี้สังเกตนิดนึงก็คือมันจะมีตัวเลขที่เป็นตัวพิมพ์พพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเข้มนะครับตัวหนานะเห็นไ,ไหม03 15 25ห้า0อ่าโดยนะครับเดอะคาล endar เนี่ยก็คือปฏิทินตัวเนี้ยเวลาเราจบหนึ่งวันอย่างเช่นวันแรกจบไปนอนแคมป์เรียบร้อยแล้วนะครับตื่นขึ้นมาวันใหม่เราจะทําการกากบาทวันที่หทิ้งครับเหมือนกัน พอวันที่สองจบนะครับตั้งแคมป์นอนหลับศูนย์สองก็การกรบาดไปอ่าทีนี้พอวันที่สามเท่านั้นแหละนะครับพอเราการกรบาดปุ๊บเนี่ยตัวที่เป็นตัวหนาอย่างเงี้ยนะครับมันจะไปเข้าอีเวนต์ของกอตครับซึ่งอีเวนต์ของกอตเนี่ยจะอยู่หน้าเดี๋ยวมินเปิดให้ดูอา่าอยู่ไหนแป๊บหนึ่งนะมินดูก่อน มันจะเป็นอีเวนต์เช่นอันนี้อ่านี่ฮะ,ะแต่อไม่ไม่สปอยนะครับจะไม่อ่านให้ฟังนะก็คือมันจะเป็นเดอะคัสซีนเดย์ศูนย์สามเห็นไหมฮะเดย์สิบห้าซึ่งจะตรงกับนี่เลยเห็นไหมฮะศูนย์สามหนึ่งห้าสองห้าสี่สิบห้าศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเวลาเราถึงวันที่3แล้วกากบาทปุ๊บเนี่ยให้เรามาอ่านเดยศูนยตรงนี้ฮะเออเราอาจจะได้ของได้อะไรก็ได้แต่แอดมินบอกเลยนะพยายามนะครับผู้เล่นเริ่มต้นนะพยายามทําให้วันที่1วันที่2วันที่3เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งเจอเอ็นเค้าเตอร์อ,รอะไรเลยนะ พอหลังจากวันที่3แล้วเราจะสบายขึ้นแอดมินบอกแค่นี้นะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับสาหรับมิรูนะเออมิรูนะถือว่าเป็นเกมที่แอดมินค่อนข้างชอบมากเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสตอรี่เทลลิงนะครับแล้วก็ตัวเล่มสวยงามนะเออซึ่งแอดมินโชคดีนะได้ได้ตัวอ่าเล่มออริจินอลมาเลยนะไม่ได้ปริ้นเองนะครับนะเป็นของเป็นของผู้ผลิตเลยนะครนะก็เป็นของค่ายผู้ผลิตเลยนะซึ่งตัวหนังสือก็สวยงามนะครับแล้วก็น่าเล่นน่าสะสม นะอ่ะก็สรุปเลยแล้วกันนะครับมิรูเนี่ยเหมาะสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับในการอยากเริ่มต้นเล่นโซโล่ RPG Book สักเล่มหนึ่งเนาะซึ่งถ้ามีแนะนำจริงๆก็คือควรจะไปเล่นไกด์ให้ได้ก่อนนะครับนะพอเล่นไกด์จบปุ๊บให้มามิรูต่อนะครับนะอ่าซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มระดับทีละนิดทีละนิดนะ อ่าซึ่งมีรูเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเกมหนึ่งเลยนะครับรายละเอียดทุกอย่างนี่ครบถ้วนเราสามารถรันเกมไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้อะไรอีกเลยเนาะอ่าทีนี้อ่าเพิ่มเพิ่มเติมนิดนึงก็คือถ้าใครซื้อเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับนะมาเนี่ยมันจะได้ตัว DLC มาด้วยแอดมินลืมปริน้นมานะครับเดี๋ยวจะได้เลยไม่ได้สอนว่าเล่น DLC ยังไงเลยนะอ่ามันจะมี DLC ให้2ตัวนะครับนะก็เราก็ไปปริน้นมาแล้วก็มันจะเป็นมินิเกมอะ่ะ อตอนที่เราเล่นอันนี้ไปด้วยนะเราสามารถที่จะไปออกไปเล่น DLC อีกสองีอกสแผ่นนั้นได้ด้วยนะครับเป็นมินิเกมนะอ,อะไรประมาณนี้นะครับนะก็ <c oughs> ก็สำหรับมิรูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะใครนะครับที่ดูคลิปแอดมินดูไลฟ์แอดมินและชื่นชอบนะครับอ,อยากให้กำลังใจก็รบกวนกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับกดแชร์ให้กับ ช่อง Page House of d a n t e o n ด้วยนะครับนะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมผลงานของ Page House of d a n t e e a n ครับผมขอบคุณมากครับ